่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่อง Generative AI มาแรงมากแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้กลุ่มคนไวท์คอลาร์นะครับสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นลดงานได้อย่างมหาศาลนะครับจนอาจจะถึงจุดที่ว่าเอ๊ะจะมีผลกระทบต่องานบนของมนุษย์หรือไม่ด้วยนะครับแต่ก่อนนะครับเรามี AI ต่างๆใช่ไหมครับเป็นแนว Discriminative AI ใช่ไหมครับเป็นแนว AI ที่แบบช่วยตัดสินใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้มาช่วยในการเขียนงานประพันธ์หรือมีความเป็น Generative AI ก็คือสามารถช่วยเขียนวาดภาพช่วยในการทำGenerate ภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้โลกอะครับกำลังมุ่งในการนำ Generative AI อะครับมาใช้งานนะครับในไปลายงานนะครับเพื่อลดงานแล้วก็ช่วยทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ประเทศไทยตื่นตัวมากเลยครับในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในไทยครับแต่ว่าส่วนมากครับเราอยู่ในโลของผู้ใช้แล้วก็ยินดีที่จะจ่ายค่าบริการรายเดือนนี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ทำได้ดีขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราขาดหนักมากๆเลยครับก็คือการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศนะครับแล้วก็การที่ฝึกให้น้องอะครับเพื่อเตรียมตัวทำงานในด้านปัญญาประดิษฐ์ครับเพราะว่า AI คือเมกะเทรนด์ของโลกมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก AI ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีจำนวนมหาศาลมากถ้าเกิดประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตครับในตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าเริ่มต้นนะครับในอนาคตแกประหว่างคนที่เป็นผู้ผลิต AI กับผู้ใช้กับผู้ที่ไม่ได้ผลิต AI เนี่ยครับจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลมากครับเรากังวลในตรงนี้ครับและเราควรที่จะมีการสนับสนุนพัฒนาสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ในไทยให้ความยั่งยืนเนี่ยด้านปัญญาประดิษฐ์ในไทยเกิดในประเทศไทยครับจริงๆประเทศใดๆจะมีความพัฒนาการทำประโยชน์ได้ครับประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างครับอย่างที่1ก็คือต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้จากปัญญาประดิษฐ์เร็วนะครับข้อที่2คือ data sharing ครับการที่มี data ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยใช้ data เป็นวัตถุดิบครับในการผลิตถ้าเกิด data น้อยเนี่ยจะสร้างปัญญาประดิษฐ์ออกมาไม่ได้ซึ่งจากว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการแชร์ข้อมูลอย่างมหาศาลครับว่าหลายๆที่เนี่ยเขาไม่กล้าแชร์ข้อมูลกันเพราะว่าเขากลัวจะไปผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอะไรพวกเนี้ยครับอยู่นะครับแต่ว่าก็หลังจากที่คุยกับหลายๆท่านเนี่ยคือการที่จะสร้างแรงจูงใจให้ภาครัฐเนี่ยมาแชร์ข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นไม่ได้ยากมากเพราะว่าเขาเองเขาก็กังวลนะเพราะถ้าเกิดเขาปล่อยไปแล้วเขาดูแลไม่ดีนะจะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอ Data ไม่แชร์กันเนี่ยนะครับดูแต่ละหน่วยงานภาครัฐทำงานเป็นไซโลมากๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วข้อมูลไม่แชร์กันเนี่ยทำให้เราไม่สามารถสร้างพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ต่อได้เพราะวัตถุดิบไม่มีครับตรงเนี้ยเราควรที่จะผลักดันให้เป็นข้อบังคับเลยครับให้เกิดการแชร์ข้อมูลกันเพราะว่าเราคนน่ะสามารถนำไปต่อยอดได้เยอะมากข้อที่3ครับข้อนี้สำคัญสุดเลยก็คือtalent ครับเรามี talent น้อยเกินไปครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยครับมีความต้องการด้านบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างน้อยนะครับ 80,000 คนแต่ว่าตอนนี้ที่เรามีครับเรามีแค่ประมาณ 10,000 คนเท่านั้นเองนะครับเราต้องเร่งพัฒนาครับในการที่จะให้มีวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นนะครับกลุ่มหรือกลุ่มที่สามารถเอาปัญญาประดิษฐ์ไปพัฒนาต่อยอดเป็น product ออกมาได้ครับกลุ่มนี้เราต้องการมากๆให้เกิดในประเทศไทยครับแล้วก็ตอนนี้ในสมาคม AIAT นะครับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีโครงการชื่อ Super Engineer ครับผลิตยอดลิมิตออกมาก็คือเป็น AI Professional เลยนะครับแต่ออกมาได้ปีนึงอ่ะครับได้แค่100-200คนต่อปีเท่านั้นเองซึ่งยังขาดอีกหนักมากครับเรากำลังคิดอยู่ว่าเราควรที่จะอย่างรัฐบาลสิงคโปร์อ่ะครับเพิ่งออกประกาศขึ้นมาว่าให้ทุนกับคนที่อายุ40ปีต้นไปอะครับมารีสกิลได้ปัญญาประดิษฐ์ได้มีทุนให้เลยซึ่งจริงๆผมมองว่าเราอาจจะต้องทำอะไรที่คล้ายคลึงแบบนี้ครับเพื่อดึงให้คนเนี่ยเข้ามามีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และปรับตัวให้ทันในเมกะเทรนด์ของโลกนี้ครับโรโมเดลที่สามารถทำได้ซักเซสอย่างเงี้ยครับหรือว่าเพราะเป็นสาขาวิชาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็คนเก่งๆเนี่ยออปติวิตี้ไปต่างประเทศเยอะอยู่นะครับสมองไหลครับเพราะฉะนั้นน่ะคนที่อยู่โรโมเดลของเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะต้องมีการหวังว่าจะเกิดสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโรโมเดลชัดเจนสามารถ exit IPO ในตลาดหลักทรัพย์ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถจะดึงดูดให้น้องๆครับมาพัฒนา AI มากขึ้นยิ่งขึ้นครับถ้าเรามี AI นะครับพวกงานปกติที่เราต้องใช้คนเยอะๆนะครับในการมานั่งรีวิวมานั่งโปรเซสอะไรพวกนี้ครับจะเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับจริงๆสมัยก่อนอ่ะ AI จะช่วยพวกงานที่เป็นแบบเฝ้าหน้าจอรูปภาพอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่สมัยนี้มันมาเรื่องงานครีเอทีฟได้มากขึ้นเราจะสามารถเจเนเรตหรือว่าสร้างเอกสารตรวจสอบเอกสารสร้างเอกสารเขียนบทความอะไรต่างๆเนี่ยประมวลงานที่เป็นไวท์คอลลาร์ครับได้ดีขึ้นเร็วขึ้นอยู่เดิมเยอะมากครับอย่างโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ AI อ่ะครับปกติเขียนโค้ด1วันอาจจะได้แค่ไม่กี่บรรทัดแต่พอมี Generative AI แล้วเนี่ยสามารถเขียนโค้ดได้มากกว่าเดิม6เท่าหรือ7เท่าเป็นอย่างน้อยงานรูปภาพงานอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถช่วยทั้งคนทำงานสื่อนะครับคนทำงานด้านศิลปะอะไรพวกนี้นะครับสามารถสร้างรูปสร้างอะไรสร้าง
วิดีโอภาพสื่อประกอบอะไรพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับงาน call center ครับปกติเราต้องใช้คนมาคอยรับโทรศัพท์ทำงานซ้ำๆใช่ไหมครับเขาสามารถช่วยรับเรื่องเบื้องต้นให้ก่อนได้ครับแล้วก็ค่อยกระจายงานนะครับไปให้คนเป็นเรื่องๆเนี่ยไปแก้ปัญหาได้ช่วยลดงานแล้วก็ทำประสิทธิภาพ productivity yield ได้เพิ่มขึ้นครับผมในประเทศไทยเองนะครับเรามีความพยายามในการสร้างโมเดล large language model ของตัวเองครับอย่างเช่นที่เหมือนกับ ChatGPT ครับภายใต้โครงการชื่อว่า Open Thai GPT ครับซึ่ง Open Thai GPT เนี่ยเราปล่อย Open Source นะครับมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วก็มีคนนะครับเอาไปพัฒนาต่อยอดดาวน์โหลดไปใช้มากกว่าถึง 30,000 ครั้งแล้วนะครับโดยที่บริษัทต่างๆเนี่ยก็เอาไปใช้ไปทำงานพวกแชทบอทอัตโนมัตินะครับสำหรับภาษาไทยหรือเอาไปเทรนเพื่อช่วยเขียนบทความเอกสารอะไรต่างๆได้นะครับตอนนี้เรากำลังจะเขียนขอทุนนะครับในการพัฒนาตัว Foundation Large Language Model ของภาษาไทยเองนะครับโดยทุนตัวนี้มาจากของกระทรวงอวแล้วก็กระทรวงดีร่วมกันครับภายใต้โครงการชื่อว่า Thai LLM ครับซึ่งก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยนะครับสามารถมี ChatGPT นะครับของตัวเองลดค่าใช้จ่ายของคนนะครับที่ปกติต้องจ่ายให้เดือนละ750บาทอย่างเงี้ยนะครับที่วิ่งไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เสียดุลการค้าด้านดิจิตอลเนี่ยไปจำนวนมหาศาลนะครับก็จะช่วยลดตรงนั้นได้แล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางเทคโนโลยีให้กับเราด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเราทะเลาะกับประเทศที่เขาให้บริการ GPT ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ยังมีของเราใช้ข้อมูลที่เราใช้ในการทำ GPT เนี่ยนะครับมันจะถูกดัตราโฟไปต่างประเทศครับจริงๆในหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลที่เซนซิทีฟที่เป็นความมั่นคงประเทศเนี่ยการที่ data flow ไปต่างประเทศได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างอันตรายครับเราควรที่จะมีโมเดลของเราเองที่ภาครัฐช่วยสนับสนุนสร้างขึ้นมาคนไทยควบคุมได้อะไรเงี้ยนะครับข้อมูลก็อยู่ภายใต้อินเทอร์เน็ตของประเทศอะไรเงี้ยนะครับอยู่ในภายในองค์กรอะไรพวกนี้ก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ตอนนี้ Open Thai GPT ครับที่เป็นโครงการนะครับเรากำลังจะปล่อยโมเดล3ขนาดครับตามขนาดสมองครับขนาดเล็กสุดคือ7บิลเลียนครับ13บิลเลียนแล้วก็70บิลเลียนครับโมเดลพวกนี้ทั้งหมดสามารถทำข้อสอบ O-net นะครับชนะค่าเฉลี่ยของเด็กไทยม.6ได้หมดทุกวิชาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเป็นเหมือนกับเอาไปฝึกงานนะครับไปช่วยตอบคำถามหน่วยงานต่างๆเหมือนกับเป็นแชทบอทนะครับเอาไปช่วยเขียนจดหมายสรุปข้อความเขียนข่าวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดบนแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกเยอะมากครับตอนนี้เราเองก็มีการนำไปใช้นะครับหลากหลายองค์กรครับแล้วก็มีประโยชน์ในการ implement พวกนี้ระบบอัตโนมัติต่างๆครับในบริษัทเนี่ยเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้คณะขับเคลื่อนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติครับซึ่งเรามีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปีที่2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในโครงการนี้นะครับมีโครงการแฟกชิปนะครับทั้งหมด6โครงการโครงการ TLM นะครับเป็น1ในโครงการนั้นนะครับโครงการนี้เราวางแผนว่าจะใช้งบประมาณ120ล้านบาทถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้กับสิ่งนี้ไปมากกว่า 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทนะแต่ว่าเราด้วยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้าง Large Language Modelนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดนะครับไปใช้งานในโดเมนการแพทย์การท่องเที่ยวทั้งด้านสิ่งแวดล้อมได้สิ่งนี้มันก่อเกิดอะไรสมมุติว่าทางการแพทย์ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำ Large Language Model ตัวนี้เราจะสามารถได้ AI ที่อ่านเอกสารทางการแพทย์ภาษาไทยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถตอบคำถามด้านการแพทย์ให้กับประชาชนทั่วไปได้ดีขึ้นหรือการท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถเอาเอนจินตัวนี้นะครับไปเป็นแชทบอทที่คอยตอบคำถามนักท่องเที่ยวภาษาต่างๆได้อย่างเช่นภาษาอังกฤษถามว่าร้านอาหารในโซนนี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถแนะนำได้ใช่ไหมครับหรือว่าแบบสามารถที่จะสร้างแผนการท่องเที่ยวอัตโนมัติได้เลยหรือแม้กระทั่งเอาข้อมูลตารางเดินรถทั้งหมดมาออกแบบการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวได้เลยครับโดยที่ใช้โมเดลตัวนี้ที่มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับสามารถทำได้แล้วก็สามารถช่วยทำให้กระบวนการงานภาครัฐเนี่ยทำได้เร็วขึ้นด้วยครับมีหลายหน่วยงานภาครัฐครับที่เริ่มเอาปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือมีแนวคิดเอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาคอยช่วยเร่งสปีดในการตอบ proposal ตอบเอกสารหรือคำร้องขออะไรต่างๆของประชาชนนะครับให้อยู่ในกระบวนการให้ AI มาช่วยตรวจสอบได้ด้วยครับซึ่ง Open GPT เนี่ยก็จะมีความเข้าใจในคำศัพท์ราชการคำศัพท์ที่เป็นเฉพาะของประเทศไทยจริงๆนะครับไม่เหมือนโมเดลต่างชาติที่ยังไม่เข้าใจนักนะครับแล้วก็สามารถช่วยในการตัดสินใจให้กับกลุ่ม Government นะครับกลุ่มรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ทำให้โปรเซสงานเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นคนไทยก็จะได้ข้าราชการที่ทำงานไวขึ้นด้วยครับจากการช่วยของ Open GPT ครับอีกห้าองค์การเขาจะแอคแท็กในประเด็นต่างๆเขาอย่างเช่นที่มีปัญหาเรื่องบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะครับก็เขาจะเอา
ป็นโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่คอยตรวจสอบการโอนเงินครับแยกแยะให้ว่าบัญชีไหนมีโอกาสเป็นบัญชีม้าสูงบ้างเงี้ยครับก็ได้หยุดการโจรกรรมทางด้านการเงินอย่างเงี้ยครับไซเบอร์คลามต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีโครงการ Travel Link ครับก็คือเอาข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดอะครับมาเป็นศูนย์รวมตรงกลางเดียวนะครับอันนี้โดย Government Big Data Institute นะครับ GBI นะครับเขาก็เหมือนกับทำให้เราเห็นภาพรวมเลยว่าภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ได้ถ่ายเป็นยังไงเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่ง AI ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพปัญญาประดิษฐ์นะครับก็คือเป็นหน่วยงานหน่วยทดสอบหน่วยศูนย์ทดสอบคุณภาพปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มีตัวที่ใช้ระบบที่เป็น AI กลางครับในการพัฒนาระบบตรวจสอบรูปภาพนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้นะครับอย่างเช่นระบบ QC ของระบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่เขียนโปรแกรมได้โดยง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ในโรงงานได้ง่ายทำให้ทุกคนสามารถให้ AI เนี่ยคอยตรวจ deflect นะครับงานในโรงงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโครงการครับที่อยู่ในแผนขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติครับผม AI เนี่ย AI ตอนสมัยนี้มันมี2แบบมันมี AI ที่เป็นแบบ discriminative AI นะครับกับ generative AI ไอ้ discriminative AI อ่ะเป็น AI ที่มีมานานแล้วครับเราใช้กันอยู่ทุกวันอย่างเช่นแยกว่าใบหน้าเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเวลาเราเข้า iPhone อย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้คือจะเป็น AI ที่ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์พูดอย่างนี้แล้วกันเป็น AI ที่แบบเขียนตามกฎแยกประเภทให้เราได้แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นแต่ Generative AI อะครับอย่าง ChatGPT อะไรพวกนี้มันเขาสามารถอธิบายได้ว่ามันถึงตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเหมาะกับงาน White Collar มากๆอย่างเงี้ยนะครับไอตัว OpenAI GPT หรือ Thai LLM เนี่ยจะเป็นโมเดลต้นน้ำนะครับสำหรับกลุ่มหลังแล้วก็เขาจะไม่ได้มาแย่ง AI กลุ่มเดิมนะครับคือ AI กลุ่มเดิมก็ทำงานหน้าที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า AI กลุ่มใหม่จะสร้าง use case ใหม่ๆที่ AI เดิมไม่เคยทำได้แล้วก็จะเป็นรากฐานเศรษฐกิจมูลค่าเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเรามีตรงเนี้ยการที่มี foundation model ตัวนี้เราทำให้ startup ไทยสามารถเอาตัวนี้เป็นต้นน้ำในการพัฒนา generative AI ของตัวเองนะครับเอาไปต่อยอดทำเป็น product อะไรต่างๆเนี่ยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมหาศาลครับในประเทศไทยนะครับเฉพาะบริษัท startup ในประเทศไทยนะครับมี startup ที่ทำด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่ที่เห็นทำจริงๆเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับมีอยู่ประมาณ130บริษัทครับซึ่ง130บริษัทเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับประเทศไทยนะครับเอาแค่ startup นะครับ5,000ล้านบาทต่อปีถือว่ายังน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอาบริษัทที่ไม่ใช่สตาร์ทอัพด้วยบริษัทที่เป็น SI เก่าหรือบริษัทรายใหญ่ๆด้วยนะครับสามารถมีสร้าง value ได้ถึง 50,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็อัตราการเติบโตรายปีเนี่ยนะครับเติบโตถึง 33% ต่อปีครับถือว่าเติบโตสูงมากนะครับสมมุติว่าปีที่แล้วอ่ะมีรายได้101ปีนี้มีรายได้133แล้วนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากนะครับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะมาแทนที่แรงงานที่เป็นหลักอยู่ตอนนี้แล้วก็เพิ่มมูลค่าจากอินดัสทรีแรงงานเนี่ยนะครับก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับซึ่งอย่างที่คุณป้อมพาวุฒิใช่ไหมครับตลาดดอทคอมเขาแจ้งว่าประเทศไทยตอนนี้เสียดุลการค้าทั้งด้านดิจิตอลเนี่ยอยู่ตกปีละ200ล้านบาทต่อปีใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ AI อะครับศักยภาพที่มูลค่าของ AI ในอนาคตที่จะไปถึงได้ครับตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเรากำลังทำการศึกษาอยู่นะครับตอนนี้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่นะครับจริงๆมีหลายมุมครับทางสตช.เนี่ยเริ่มทำการศึกษาเรื่องกฎหมายปัญญาประดิษฐ์แล้วนะครับโดยอ้างอิงของ European AI Act ครับของยุโรปนะครับโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะแบ่งตามความเสี่ยงครับถ้าเกิด AI ไหนเนี่ยครับมีความเสี่ยงมากอย่างเช่น AI ที่เกี่ยวข้องกับ biometric ของมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับหรือ AI ที่ถ้าตัดสินใจผิดแล้วส่งผลต่อชีวิตมนุษย์เยอะๆอย่างเช่น AI การรับเข้าทำงาน AI การรับนักศึกษาหรือ AIพิจารณาโทษคดีต่างๆอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่ง AI ช่วยนับคะแนนเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะครับอะไรตามที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขากำหนดเลยว่าจะปล่อยทันทีเลยไม่ได้ต้องให้คณะกรรมการด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เป็นหน่วยทดสอบอะครับเอา AI เหล่านั้นนะครับมาเข้าแซนด์บ็อกซ์ก่อนมาทำการทดสอบก่อนว่าโอเคมีผิดจริยธรรมด้าน AI มั้ยข้อมูลคุณใช้เทรนอะเอาข้อมูลที่คนเลือกเกิดไม่ได้อย่างเช่นเชื้อชาติสีผิวเนี่ยมาตัดสินใจมั้ยอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ถึงความแม่นยำจริงๆที่ใช้งานได้ระบบต้องใช้งานได้จริงอะไรพวกนี้นะครับ transparency อะไรต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยถ้าเกิดผ่านเกณฑ์เนี่ยถึงจะปล่อยได้แน่นอนครับถ้าเกิดเราใช้ AI ที่มีความเสี่ยงแบ่งตามความเสี่ยงนะครับมันจะเป็นของยุโรปเนาะนะครับแต่มันก็จะมีผลครับต่อ AI startup ของไทยเพราะว่า AI startup ของไทยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปแตะเรื่อง biometric ซึ่งอันเนี้ยเป็น use case ส่วนมากของ AI อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าพอเราพัฒนาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลูกค้าใช้งานได้เลยเราก็ต้องมานั่งรอเข้า sandbox ด้วยสปีดของข้าราชการไทยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จอย่างเงี้ยมั้ยครับแต่ว่า
าคู่แข่งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถปล่อยได้เร็วกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เสียโอกาสไปเยอะมากแล้วก็จะมีแนวคิดหนึ่งครับก็คือเป็น market based approach อันนี้จะเป็นของสหรัฐครับก็คือกำหนดเลยครับว่า AI เนี้ยเจ้าของคือใครถ้าหรือว่ามีการใช้งานเยอะขนาดไหนถ้ามีการใช้งานเยอะตามที่กำหนดครับสมมติว่ามีคนใช้เกิน 100,000 ครั้งแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่เป็นเจ้าของ AI เนี่ยมี market cap ในตลาดนะครับเกิน100ล้านบาทเป็นต้นไปอย่างเงี้ยนะครับคุณมีเงินคุณก็ต้องทำตามมาตรฐานที่ดีที่สุดที่จะดีได้จริงไหมครับก็จะไม่ลิมิตให้สตาร์ทอัพของไทยอะครับที่ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นที่ต้องทำตามมาตรฐานได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องอยู่ในช่วงที่ไม่ต้องโดนตรวจสอบแต่ถ้าเกิดสตาร์ทอัพนั้นโตขึ้นอะครับก็ต้องเข้าเหมือนกับบริษัทอื่นที่มี market cap สูงเช่นกันกลุ่มใช้วิธีกรองโดยใช้ market value approach นะครับอย่างสหรัฐอเมริกาผมว่าจะเป็นตัวที่ช่วยเอื้ออำนวยให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้ดีกว่าแบบของยุโรปครับอันนี้คือยังถกเถียงกันอยู่เลยครับว่าจะใช้ทางไหนแต่ว่าทางสทช.เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ายุโรปแอป implement เนี่ยเราต้อง implement เหมือน PDPA ไหมไม่งั้นเราอาจจะค้าขายยุโรปไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็มีความกำลังถกเถียงกันอยู่เลยครับประเทศไทยยังไม่ชัดเจนครับในด้านนี้ครับแน่นอนครับอยากได้ market based approach อยู่แล้วก็คือบริษัทไหนเล็กๆอ่ะผลกระทบยังไม่เยอะอ่ะคุณทำไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมีคนเริ่มใช้เยอะแล้วอ่ะค่อยเข้าสู่ standard ไม่ใช่ว่าแบบเพอเราอยากจะลองเรื่องนี้ใหม่ๆแต่ปรากฏว่าไม่สามารถลองได้เพราะว่าถูกตีว่าเป็นความเสี่ยงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเสี่ยงสูงปุ๊บก็เหมือนแทบจะเบรกเลยเราก็ต้องมาเสียเวลาทำให้ถูกมาตรฐานต้นทุนจะแพงขึ้นแล้วก็ต้องเสียเวลาให้คณะกรรมการมาตรวจสอบกว่าจะเสร็จกว่าจะออกมาก็คู่แข่งเอาไปกินหมดแล้วอะไรเงี้ยครับAI สมัยนี้เก่งมากครับในการเจเนเรตข้อมูลนะครับในการรีไรต์ข่าวนะครับในการสร้างรูปอะไรต่างๆนะครับเราสามารถลดงานนะครับนักข่าวได้เยอะมากๆสามารถมาช่วยกรองว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมได้นะครับสามารถมาช่วยเสริมคุณภาพงานเขียนหรือการสรุปความให้เข้าใจง่ายขึ้นได้เป็นอย่างดีครับสามารถสร้างภาพวิดีโอแอนิเมชันอะไรพวกนี้นะครับประกอบข่าวได้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอ้มีหลายอย่างมากครับที่สามารถช่วยในงานสำนักข่าวได้ครับ